ต่อกันช่วงนี้เลยค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายนะคะพี่สำหรับผู้จัดหน้าใหม่มือใหม่คนนี้คือพี่ติ๊กกัญญารัตน์กับละครเรื่องรักพลิกล็อกไปดูซิว่าความสนุกสนานมันจะมีมากขนาดไหนค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเบื้องหน้าไปพักใหญ่เลยนะคะสำหรับนักแสดงหน้าหวานแห่งวิกพี่ติ๊กกัญญารัตน์นั่นเองค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีผลงานมาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันแล้วซึ่งคราวนี้พี่ติ๊กขอกลับมาในมาดผู้จัดใหม่ป้ายแดงค่ะที่ขอส่งละครเรื่องรักพลิกล็อกมาลงจอเพื่อแฟนๆได้ติดตามชมกันแต่แฟนๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะที่ไม่ได้เห็นหน้าของพี่ติ๊กในละครเพราะว่าขอบอกเลยนะคะว่านักแสดงเรื่องนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยหน้าใสไวกระเตาะทั้งนั้นเลยเห็นแล้วใจอีป้าจะละลายทั้งหนุ่มเพื่อนคณีหนุ่มปีเตอร์แดนแมนสาวสายไหมสาวองสุชาและปิดท้ายขบวนความแซ่บด้วยสาวกุ๊กกิ๊บค่ะงานนี้บอกได้เลยค่ะว่าปังแน่นอนว้าวลุคผมสั้นของสาวสายไหมลุคนี้เนี่ยแสนจะโฉบเฉี่ยวเปรี้ยวสุดๆเลยนะคะเนี่ยถ้าคุณพี่เห็นมาเห็นนี่อาจจะมีเสียดายเลยนะคะยูปวดประจำกองนี้ดูท่าทางนะคะคู่นี้เนี่ยจะเข้ากันดีๆตั้งแต่วันฟิตติ้งเลยนะคะเนี่ยเห็นแบบนี้แววจริงก็บังเกิดแหมเลิศจริงๆค่ะขี่ม้าหรือจะไปเดินล้านลาแถวแคทวอล์กนะคะเนี่ยและนี่ก็ขนาดทำผมสูงฟูฟังอลังการอย่างกับก้อนเมฆซะขนาดนี้ก็ยังไม่ได้สามารถช่วยอะไรให้มันดีขึ้นได้เลยนะจ๊ะกุ๊บกิ๊บเดินเข้าบ้านแล้วแม่ก็ยกมือไหว้อะตื่นเช้ามากเลยตื่นเต้นมากแล้วก็ได้มาดูน้องๆนะครับได้สอนน้องๆรู้สึกว่าทุกย่างก้าวของการทำงานละครมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับมันทุกครั้งเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหม่ปกติตัวเองจะเป็นนักแสดงยังมีอีกหลายทรงป่ะหนูว่าน่าจะหนักมากประมาณนึงเลยค่ะ เป็นคนที่ขโมยซีนสุด นะคะน้องกรุ๊ปกิฟต์ของเราแล้วก็จะมีน้องออมนวิยานะคะ ที่จะมาช่วยแบบว่าสร้างความแก่นเซียมในคาแรคเตอร์นะคะน่ารักสดใส ที่จะมาปราบพระเอกของเรานะคะว่าทั้งคู่จะเป็นใครยังไม่บอกด้วยมีทั้งคู่น้องชอบคนหนึ่งใครปีเตอร์เดอร์แมนปีเตอร์เดอร์แมนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ถ้าพี่เจอปีเตอร์เมื่อไหร่พี่จะบอกเลยว่าพี่มีน้องสาวที่สวยมากแล้วก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างเป็นหญิงไทยใจงามสวยแบบสวยเวอร์สวยว่างสวยอลังการสวยประเดประดังสวยประโคมประเคนขอบคุณพี่แพทมากช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ารับรองมีเรื่องแซ่บอีกแน่นอนสวยจริงๆสวยมากสวย